เรือของนายอาแวเปาะมะเริ่มเล่นผ่านแม่น้ำสายบุรีเพื่อออกไปตกหมึกสองริมแม่น้ำก่อนถึงปากอ่าวเราเห็นวิถีชีวิตของชาวตำบลปะเสยาวออำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีที่ผูกพันกับสายน้ำและหาเลี้ยงชีพด้วยการเลี้ยงปลาในกระชังตามธรรมชาติเมื่อนั่งเรือออกมาไม่ไกลนักก็มาถึงซังหรือปะการังเทียมพื้นบ้านที่ชาวบ้านสร้างขึ้นเองด้วยอุปกรณ์จากธรรมชาติเช่นไม้ไผ่หรือถางมะพร้าวเพื่อใช้เป็นแหล่งดึงดูดสัตว์น้ำให้มาอาศัยอยู่ร่วมกันชาวบ้านจึงต่างเร่งตกปลาขนาดเล็กเพื่อใช้เป็นเหยื่อล่อในการตกหมึกหรือที่เรียกว่าสกปลาเหยื่อด้วยมือหรือแฮนด์ไลน์ชาวบ้านที่นี่จะเลือกเอาเฉพาะปลาหลังเขียวเพื่อใช้ในการทำเป็นเหยื่อหมึกแต่ปลาชนิดอื่นก็จะปลดออกไปเพื่อให้มันได้เติบโตขึ้นและแม้ว่าการสกปลาอาจจะทำให้ได้ปลาจำนวนมากในแต่ละครั้งแต่ชาวบ้านก็เลือกที่จะตกแค่ใช้พอเป็นเหยื่อในการตกหมึกเท่านั้นเพื่อให้ซังได้กลายเป็นแหล่งอนุบาลปลาต่อไปเมื่อพระอาทิตย์ใกล้สิ้นแสงและได้เหยื่อหมึกมาเพียงพอแล้วชาวบ้านต่างก็รีบแล่นเรือไปจับจองพิกัดที่มีหมึกชุกชุมเรือประมงพื้นบ้านหลายลำเริ่มปั่นไฟเพื่อล่อหมึกและเตรียมอุปกรณ์สำคัญในการตกคือเหยื่อปลอมในลักษณะคล้ายกุ้งหรือที่เรียกว่าโยโดยโยนั้นมีหลายประเภททั้งโยก้านที่จะใช้กับปลาเหยื่อและโยกุ้งที่จะใช้วิธีการโยกซึ่งชาวประมงที่นี่ไม่นิยมใช้คันเบ็ดแต่จะใช้โยกด้วยมือเพื่อให้สัมผัสที่ดีกว่าเมื่อหมึกกินเหยื่อปลอมถ้าตกบิดแบบนี้ก็ง่ายง่าย300บาทก็ออกได้แล้วค่าน้ำมันค่าอย่างนี้เองส่วนหนึ่งชาวบ้านที่นี่เขาอยากจะอนุรักษ์ด้วยไหมคะเลยถึงไม่ใช้ควรกันใช้การตกเป็นส่วนใหญ่ไม่บางคนก็อยากอนุรักษ์แต่มันมีพวกหลายแบบพวกอวนแล้วก็พวกตกเบ็ดนะแต่ส่วนใหญ่ที่นี่ก็คือจะตกเบ็ดกันคนที่บ้านลุงก็ส่วนใหญ่ใช้ส่วนนี้ไปนั่นแหละปัตตาบากะเลยนะการโยกโยเพื่อเหยื่อปลอมเกิดแอคชั่นคล้ายเป็นกุ้งจริงไม่นานนักหมึกกล้วยตัวใหญ่ก็โผล่พ้นน้ำความยาวของหมึกแต่ละตัวที่เลยเหนือข้อศอกทำให้ชาวบ้านมักเรียกหมึกเหล่านี้ว่าหมึกศอกหลายคนบอกว่าการใช้วิธีการตกแทนการใช้อุปกรณ์ประมงเครื่องมือหนักเพื่อไม่เอาเปรียบธรรมชาติทำให้ความสมบูรณ์ของท้องทะเลในอำเภอสายบุรีจึงยังคงอยู่ใช่ไข่ไข่มันเยอะเขาไม่เอาเขาไม่เอาไปกลับเขาทิ้งเลยเพื่อที่จะให้มันได้ให้เกิดใหม่การตกหมึกในทะเลของอำเภอสายบุรีทำได้เกือบตลอดทั้งปีแต่ช่วงที่สมบูรณ์ที่สุดคือระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายนทำให้ชาวบ้านมีรายได้เป็นกอบเป็นกำเนื่องจากราคารับซื้อหมึกศอกถึงเรืออยู่ที่กิโลกรัมละ210บาทถึง250บาทชาวบ้านจึงเกิดความหวงแหนท้องทะเลที่เป็นเสมือนธนาคารธรรมชาติของพวกเขาติชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน